สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั้งในประเทศและอีก110ประเทศทั่วโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว TNN เวลา 24:00 นกับคุณศศิชาและผมรามพิรัตครับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554นะครับจัดแสดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกลุ่มคนต่างๆที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้เราจะไปติดตามจากรายงานนี้ครับสีสันของไม้ดอกเมืองหนาวที่ถูกนำมาจัดแสดงภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ส่วนหนึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงที่ถือเป็นแหล่งสร้างงานให้กับผู้คนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานดูแลสวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อคนทุกกลุ่มเพื่อให้ประสงค์นิกรของพระองค์มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้วัดเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยทำงานกับในหลวงเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านก็มีครอบครัวนะพ่อแม่นะครับก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกต้นไม้ควบคู่กันไปใช่ครับพออยู่พอกินนะครับผมเรื่องราวที่ถูกร้อยเรียงบนนิทรรศการตามรอยพ่อเกษตรคือทางออกเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบอกเล่าเรื่องราวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยโครงการที่ถูกเลือกมาจัดแสดงในงานราชพฤกษ์เหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่เอื้อต่อสังคมเกษตรอย่างรอบด้านตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศไทยทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีในการเป็นประเทศเกษตรกรรมของไทยที่สะท้อนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากการพระราชทานแนวทางการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังทรงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างสอดคล้องเหมาะสมและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมท้องถิ่นในรูปแบบของระบบเกษตรยั่งยืนอีกด้วยก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ตามแนวพระราชดำรินะครับก็เรื่องของการที่ส่งเสริมให้คนที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยมีอาชีพทำแล้วก็โครงการนี้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมาแล้วนะครับณปัจจุบันนี้มันก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าประสบความสำเร็จก็คือคนบนพื้นที่สูงเขาก็มีรายได้ที่เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนาไปมากกว่านั้นว่าแทนที่จะพูดถึงเรื่องของมีรายได้อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เขาไปในขั้นที่เรียกว่าทำยังไงให้นำวัสดุที่เกิดจากเกษตรกรรมที่เหลือใช้เนี่ยกลับมาวนใช้ใหม่ได้มันก็จะมากกว่าความกินดีอยู่ดีแล้วตอนนี้ไม่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วทำไงถึงจะทำเกษตรกรรมให้มีการก็เรียกอะไรยั่งยืนรีไซเคิลอะไรเงี้ยครับความงดงามของพันไม้เหล่านี้ยังจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554จนถึงวันที่14มีนาคม2555ณสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2549ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเวลาของชั่วโมงข่าว TNN เวลา24:00 นแล้วนะครับเราทั้ง3คนและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ